นี่บรรยากาศยามเช้ารังสิตคลอง2โอ้เป็นตลาดเช้าเลยใช่เป็นตลาดไม่ดีมันก็ดีมาเก็บพื้นที่อยู่ไม่รู้แต่ก็ดีคนนะเนี่ยทำมาหากินกันช่วงเศรษฐกิจไม่ดีก็แก๊กๆกันไปศูนย์รถยนต์มันล้างนะเต็นรถทำเลดีแต่ไม่มีคนเช่าเศรษฐยุคนี้ไม่เอาไม่มีเช้าวันนี้โล่งๆเฮ้ย